้าฟีเจอร์ใหม่ YouTube Premium ใครที่เป็นสมาชิก YouTube Premium อยู่น่าจะชอบนะคะแต่จะมีฟีเจอร์อะไรบ้างตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะฟีเจอร์แรกนะคะผู้ใช้ YouTube Premium บนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยสามารถเพิ่มวิดีโอที่จะเล่นถัดไปลงในคิวได้แล้วจากที่ตอนแรกเนี่ยทำได้เฉพาะบนเว็บไซต์เท่านั้นนะคะสำหรับวิธีก็คือสมมุติว่านุ๊กนิกดูคลิปนึงอยู่นะคะแล้วคลิปถัดไปเนี่ยอยากดูเป็นคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกก็แค่แตะที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะด้านล่างวิดีโอนะคะแล้วก็แตะที่ด้านบนเล่นเป็นลำดับสุดท้ายในคิวนะคะอันนี้เป็นการเพิ่มวิดีโอลงไปในคิวพอเราเพิ่มไปในคิวนะคะที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีอันนี้เด้งขึ้นมาค่ะเป็นคิวที่เราเพิ่มเข้าไว้นะคะเมื่อกี้นุ๊กนิกเพิ่มคิวมา1เพลงถ้าจะเพิ่มอีกเพลงก็ทำเหมือนกันค่ะแตะจุด3จุดแล้วก็แตะด้านบนเล่นเป็นลำดับสุดท้ายในคิวนะคะแล้วพอเราเพิ่มวิดีโอลงไปในคิวนะคะเราก็มาแตะดูคิวตรงนี้เราก็สามารถสลับคิวได้นะคะเราก็แตะค้างไว้เลยแล้วก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้ค่ะอันนี้จะทำให้เราสามารถดูวิดีโอข้ามไปข้ามมาได้บางทีเราอยากดูคลิปนี้ก่อนแต่ว่าคลิปนี้ก็อยากเก็บไว้ดูทีหลังเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาในคิวได้ดีมากๆเลยค่ะฟีเจอร์ที่2ค่ะเราสามารถชมวิดีโอ YouTube พร้อมกับเพื่อนผ่านการประชุมออนไลน์ได้แล้วนะคะคล้ายๆกับแอป FaceTime ที่สามารถแชร์เพลย์ได้นั่นเองซึ่งณตอนนี้นะคะใช้ได้เฉพาะมือถือ Android เท่านั้นนะคะเราจะต้องสร้างห้องประชุมใน Google Meet ก่อนแล้วเราก็แตะตรงที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลือกเป็นกิจกรรมมันก็จะมีกิจกรรมให้เราทำซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดู YouTube กับผู้อื่นนะคะก็แตะไปได้เลยเราก็เปิดแอป YouTube ขึ้นมานะคะแล้วเราก็กดเริ่มค่ะจากนั้นเราก็เลือกวิดีโอที่เราจะดูกับเพื่อนนะคะเริ่มต้นการแชร์สดนี่ทีนี้นะคะเพื่อนเราก็จะสามารถดูวิดีโอ YouTube ไปพร้อมๆกับเราได้ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานการชมวิดีโอ YouTube ร่วมกับคนอื่นๆนะคะผ่านสมาร์ทโฟน Android ซึ่ง iPhone ก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันผ่านแอป FaceTime นะคะแต่ณตอนนี้ต้องรอให้ทาง YouTube เขาอัปเดตมาก่อนน่าจะรอสักประมาณไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้ค่ะฟีเจอร์ที่3นะคะเราสามารถกลับไปดูวิดีโอที่เราดูค้างไว้ข้ามอุปกรณ์ได้อย่างเช่นนุ๊กนิกเนี่ยดูคลิปวิดีโอไว้บน MacBook หรือว่า iPad นะคะที่นาทีที่ 20.5 พอนุ๊กนิกเปิด iPhone ขึ้นมาแล้วอยากดู YouTube นะคะเข้าไปในแอปเนี่ยก็จะมีวิดีโอนั้นขึ้นมาแล้วก็จะค้างอยู่ที่นาที 20.5 นุ๊กนิกก็สามารถกดดูต่อได้เลยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟน Android อุปกรณ์ iOS แล้วก็เว็บไซต์ค่ะข้อที่4มีฟีเจอร์ที่เรียกว่าสมาร์ทดาวน์โหลดเพิ่มเข้ามาค่ะทำให้เราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอไปดูในตอนที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตได้ก็คือการดูวิดีโอแบบออฟไลน์แต่สิ่งที่พิเศษก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะบนอุปกรณ์ของเราเนี่ย YouTube เขาจะมีการแนะนำคลิปวิดีโอต่างๆขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดเก็บไว้ดูตอนที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมันจะอยู่ตรงส่วนนี้นะคะเราเข้ามาที่คลังวิดีโอนะคะตรงนี้แล้วก็ไปที่การดาวน์โหลดค่ะจะเห็นคำว่าการดาวน์โหลดอัจฉริยะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ YouTube เขาคัดมาให้เราดาวน์โหลดเก็บไว้ดูตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นเองเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะตรงส่วนการดาวน์โหลดอัจฉริยะเนี่ยด้านล่างจะมีบอกว่าใช้ไปเท่าไหร่นะคะอย่างของนุ๊กนิกเนี่ยใช้ไป 1.04 กิกะไบต์ก็คือเขาดาวน์โหลดวิดีโอมาให้เราในเครื่องแบบอัตโนมัติเลยแต่ใครที่ความจำเครื่องเต็มหรือว่าความจำเครื่องน้อยนะคะสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ค่ะแตะที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะตรงมุมบนขวาตรงนี้แล้วเราก็จะมาเจอกับหน้านี้นะคะเราปิดการดาวน์โหลดอัจฉริยะไปเลยฟีเจอร์นี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากใช้งานหรือไม่อยากใช้งานค่ะสามารถปิดแล้วก็เปิดใช้งานได้ตลอดเวลาเลยค่ะมาถึงฟีเจอร์ไฮไลท์นะคะฟีเจอร์ที่5ค่ะเป็นการชมวิดีโอความละเอียด 1080pแบบ Full HD แล้วก็มีเฟรมเรทที่ไหลลื่นกว่าการชมแบบปกติสมาชิก YouTube Premium นะคะสามารถดูวิดีโอ 1080p ได้ไหลลื่นกว่าคนอื่นด้วยนะคะสำหรับการใช้งานนะคะเดี๋ยวหนูนิกพามาใช้งานค่ะต้องเป็นคลิปวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆนะคะอย่างเช่นคลิปเต้นคลิปกีฬาอย่างเช่นคลิปฟุตบอลอันนี้ก็น่าจะมีเหมือนกันหรือว่าคลิปในการเล่นเกมก็มีเหมือนกันเราจะเห็นเฟรมเรทที่ไหลลื่นขึ้นค่ะหนูนิกจะลองกดดูวิดีโออันนี้นะคะซึ่งเป็นวิดีโอที่มีการเต้นแล้วก็เคลื่อนไหวเยอะๆค่ะแล้วก็แตะที่รูปฟันเฟืองด้านมุมบนขวานะคะเราเลือกคุณภาพวิดีโอนะคะแล้วเราแตะไปที่ขั้นสูงเราจะเห็น 1080p พรีเมียมอัตราบิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนี้สามารถใช้งานได้เลย
ก็จะเห็นว่าวิดีโอเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นเวลาเปลี่ยนมุมกล้องหรือว่าเวลาที่มีการเคลื่อนไหวอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่หนูนิกชอบมากๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ YouTube เขาเพิ่มเข้ามาให้ผู้ใช้ YouTube Premium ได้ใช้งานล่าสุดเลยนะคะใครที่ไม่สามารถใช้งานได้ก็อย่าลืมไปอัปเดตแอป YouTube ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดและอย่างที่2นะคะให้ลองเปิดปิดแอป YouTube ใหม่ก็น่าจะมีฟีเจอร์เหล่านี้มาให้เราได้ใช้งานค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะหนูนี่ขอตัวไปเล่นน้ำสงกรานต์ก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะ